บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะมันวาลาฮ์วะบะอ์ดร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะอะฮินามิสกีนันวะอะมิตนามิสกีนันอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตนาربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله ขออนุญาตให้สลามอีกรอบนะครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى ที่ให้เราได้มีสุขภาพที่ดีที่ให้โอกาสได้เรามาพบปะกันในวันนี้ผมขออนุญาตยอมรับจริงๆว่าจริงๆผมเนี่ยสอนจบเรียนจบมาตั้งแต่ปี2005ประมาณมีคนอยากรู้จักชื่อผมคืออาดัมดานีสมันหลายคนคงจะคุ้นนามสกุลแต่ไม่คุ้นชื่อเป็นพี่ชายของอาจารย์ชูโกตดานีสมันอาจารย์ชูโกตเนี่ยจะงอนๆเวลาที่ผมเดินด้วยกันแล้วใครถามว่าใครพี่ใครน้องเขาจะงอนผมบอกชูโกตแล้วว่าอย่าถอดหมวกถ้าถอดหมวกแล้วจะกลายเป็นพี่แกก็เลยใส่หมวกตลอดเวลาผมเป็นพี่ชายของอาจารย์ชูโกตดานีสมันคือผมเนี่ยจะยอมรับว่าผมไม่ได้เก่งเหมือนชูโกตก่อนที่จะเริ่มให้ความรู้หรือว่าถ่ายทอดซุนนะบางอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมอยากให้พี่น้องมองภาพรวมก่อนว่าอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ชูโกตเหมือนกับที่ห้ามพวกเราเปรียบเทียบลูกของเราเองอันนี้คือสิ่งผิดข้อแรกที่เกิดขึ้นจริงกับสังคมไม่ว่าจะมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมพ่อแม่หลายคนชอบพูดว่าเอ๊ะทำไมแกไม่เป็นเหมือนพี่แกเวลาบ่นกับน้องเอ้ยบ่นกับพี่ก็เนี่ยทำไมไม่ทำดีเหมือนน้องทำไมไม่เก่งเหมือนน้องอันนี้คือสิ่งแรกที่พวกเราพลาดโดยไม่รู้ตัวจะบอกลูกเอาพยายามเอาลูกเนี่ยไปเปรียบเทียบกับอีกคนนึงเพราะฉะนั้นอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับอาจารย์โก๊ทผมเนี่ยเก่งกว่าอาจารย์โก๊ทหลายด้านแต่อาจารย์โก๊ทก็เก่งกว่าผมหลายด้านสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าอาจารย์โค้ชสู้ผมไม่ได้คือภาษาอินโดนีเซียเพราะผมจบที่อินโดนีเซียอาจารย์ชูโค้ชจบที่มะดีนะห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์คือเนื่องจากผมบอกตรงๆว่าวันเนี้ยมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนชอบมานั่งสอนแบบนี้ผมจบมา10กว่าปีละผมสอนหนังสืออัลฮัมดุลิลละห์ถึงจะทำงานโรงพยาบาลเนี่ยแต่ผมไม่เคยทิ้งงานสอนผมสอนหนังสือมาตลอดสอนที่ว่ามีสอนที่โรงเรียนสอนฟรีบ้างได้บ้างก็คือส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนเพื่อนขอเขาสอนบางที่เนี่ยเพราะว่าผมชอบสอนแต่ว่าไม่ชอบมานั่งบรรยายหรือว่ามาสอนยาวๆแบบนี้ชอบสอนจากหนังสือคือถ้าให้ผมไปสอนภาษาอาหรับเนี่ยให้ไปสอนเด็กเนี่ยผมสอนได้โดยไม่ต้องเตรียมตัวเพราะว่าเรื่องภาษาเนี่ยคือสอนมา10กว่าปีแต่ถ้าให้บรรยายเนี่ยบอกตรงๆว่าเมื่อคืนนอนตีสองตื่นเกือบไม่ทันซุบฮีดีว่าลูกปวดฉี่ก็เลยทำดีละอัลลอฮ์ให้ตื่นทันละหมาดวันนี้เลยกล้าพูดว่าได้ละหมาดจะมาอันนี้คือริสกีอย่างหนึ่งคือถ้าสอนภาษาอาหรับเนี่ยผมสอนมา10กว่าปีผมสอนได้เลยเปิดหนังสือผมก็สอนได้เพราะหนังสือบางเล่มเนี่ยสอนมา10กว่ารอบแล้วนักเรียนบางคนชมเหมือนกับอยู่โรงพยาบาลแหละอาหรับบางคนชมผมว่าเฮ้ยโอ้อันตะมาชาอัลลอฮ์ลูกก็จะฟาซีฮะบิตอล่าก็อาหรับชมว่าพูดชัดมากเก่งมากผมก็แอบยิ้มในใจว่าผมพูดประโยคเนี้ยมา10กว่าปีแล้วคือเขาไม่เรียกเก่งละก็คือวันเนี้ยที่เตรียมตัวมาเยอะเพราะว่าผมไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีอะไรที่ดีพอจะมาถ่ายทอดให้พี่น้องฟังก็เลยบังเอิญอาจารย์นมัดโตทิงส่งคลิปหนึ่งของเชคมูฮัมหมัดมุคตาร์อัชชันกีตีเชคชังกีตีเนี่ยเป็นเชคคนนึงที่มีชื่อเสียงของประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นนาซีฮะหรือเป็นวิธีการแนวทางง่ายๆเช็คให้แง่คิดเรื่อง
มุมมองคือเรื่องที่พวกเราผมคิดว่าพวกเราจะได้ประโยชน์ซึ่งผมก็ได้ประโยชน์จากการฟังเมื่อคืนเชคพูดถึงประตูหรือแนวทางที่จะทำให้พวกเราได้ริสกี้เยอะๆเชคบอกไว้4ข้อด้วยกันพวกเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่วันนี้ทุกคนจะไม่ได้ยินจากคำพูดของอาจารย์อดัมอาจารย์อดัมจะถ่ายทอดมุมมองของเชคชังกีตี้มาดูกันว่าเชคมูฮัมหมัดมุกตาร์ชังกีตี้เนี่ย4ข้อที่เชคมองว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้ริสกี้เพิ่มขึ้นเนี่ยคืออะไรใช้คำว่าอะไรดีภาษาอาหรับเนี่ยเชคใช้คำว่าอัสบับซาตุริสก็คือวิธีที่จะเพิ่มพูนริสกีของเรามากขึ้นนั่นเองอัสบับก็คือสาเหตุมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุแห่งการเพิ่มพูนริสกีสาเหตุมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้เราได้ริสกีเพิ่มขึ้นเชคให้มุมมองไว้4ข้อเชคชังคีตี้เนี่ยเป็นเชคที่คือนักวิชาการมองว่าเป็นคนที่เข้าใจหลักการแล้วก็รู้แนวทางดึงบทเรียนจากกุรอานแล้วก็หะดีษได้ละเอียดมาก4ข้อที่ท่านให้ไว้นะครับพี่น้องข้อแรกก่อนที่เชคจะพูดถึงข้อที่1เนี่ยเชคบอกว่าลาอากุชุฮาดิฮิลอุมูรลายะอ์ลัมูฮูอิลลัลลอฮ์เชคบอกว่าผมไม่อยากจะโกหกใครเป็นการมุกอดดีมาที่ดีมากเชคบอกว่าเชคไม่อยากจะริชหรือว่าจะคดโกงใครเพราะว่าเรื่องเนี้ยเรื่องริสกีเนี่ยลายาลัมฮูอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครรู้ดีนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางคนขออัลลอฮ์ให้บางคนไม่ขออัลลอฮ์ให้ตรงกันข้ามบางคนพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้เชคก็เลยเกริ่นว่าเรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลากินนันนุซูสดัลลัตฟีกิตาบิลลาห์วะซุนนะตินบีวะซุนนะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นุซูสหรือบทเรียนที่ได้จากกิตาบุลลอฮ์จากอัลกุรอานวะซุนนะตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอะไรเราครับอันนี้สำคัญมากพี่น้องก่อนจะรู้ว่าทำยังไงเราถึงจะได้ริสกีเยอะๆเชคบอกว่าลายะตีบุลิลอับดิอัยชุวะลายัสตะกีมุละฮูอัมรุเชคบอกว่าลายะตีบลิลอับดิอัยชุคือไม่มีใครที่จะมีชีวิตดีได้ตลอดเวลาวะลายัสตะกีมุละฮูอัมรุและไม่มีใครที่จะได้อะไรถาวรหรือจะมีงานอะไรที่คงทนมั่นคงหรือถาวรอันนี้คือตบิอาตุลไฮยะอันนี้คือเป็นธรรมชาติของชีวิตเราที่จะมีขึ้นมีลงเหมือนกับอีหม่านที่บางครั้งมีขึ้นเราไปมัสยิดเดือนนี้ไปมัสยิดทุกวันเลยไม่เคยเห็นหลังของมะมูมคนอื่นเลยเห็นแต่หลังของอิหม่ามอย่างเดียวแต่บางเดือนก็อาจจะมีไปแล้วก็มัสบุกบ้างหรือไปก็เห็นไปอยู่ซอฟสุดท้ายบ้างหรือบางครั้งอาจจะไปไม่ทันหรือละหมาดที่บ้านบ้างเหมือนกันชีวิตเราก็บางครั้งอัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มมากมายบางครั้งอัลลอฮ์ก็ทดสอบไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ถูกทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่แปลกก็คือคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดก็คือบรรดานบีและรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคบอกว่าวะลายุซบิห์ละฮูฮาลุบิชัยอินอะอฎอมวะลาอัจลมินฏออะติลลาฮิอัซซะวะจัลเชคบอกว่าและสิ่งที่จริงๆแล้วดูจะยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษย์ที่อยากให้มันคงถาวรนั่นก็คือการอะไรครับตออาตุลลอคือการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามให้เราเนี่ยตออัตหรือว่าเชื่อฟังในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนที่อีหม่านสูงหรืออีหม่านลดยังไงเนี่ยให้เรานึกถึงการตออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลอิซาอะรอดะบิอับดิฮิค็อยรอนฟะตะฮะฟีวัจฮิอับวาบะเราะห์มะติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเวลาที่พระองค์อยากจะให้อารอดะบิอับดิฮิคอยรอนต้องการสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบ่าวคนหนึ่งเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ต้องการสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับบ่าวคนหนึ่งพระองค์จะให้อะไรฟะตะฮ์ฟีวัจฮิอับวาบะเราะห์มะติพระองค์ก็จะให้ประตูแห่งความโปรดปรานเนี่ยพระองค์จะเปิดประตูแห่งความโปรดปรานความเมตตาแก่บ่าวคนนั้น
ฟะจะอะละฮูอิลัลคอยรอติซับบากะอิลัตตออาติตอวากะนุมุชตากะหมายความว่าอะไรครับประตูแห่งความเราะห์มัตเกิดขึ้นกับบ่าวคนนั้นหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกอยากจะทำดีอิลัลคอยรอติซับบากะเห็นอะไรดีๆเนี่ยจะวิ่งหรือแข่งกันเข้าไปทำนี่ถ้าอัลลอฮ์ให้อยากให้อะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับสังเกตหรือถ้าอัลลอฮ์อยากให้อะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเราอยากจะทำความดีมากวะอิลตออาติตอวาก็วะมุชตากะและการตออะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะรู้สึกคิดถึงอะไรก็ช่างที่ทำให้เราตออะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือมุกัดดิมะฮ์จากเชคฟะอัมมามาซะอันตะฮูมินซะอะติรริสก์ส่วนคำถามหรือเรื่องของเราที่บอกว่าทำยังไงอะไรคือสาเหตุที่ให้มีริสกีเยอะๆเนี่ยฟะกอดบัยยะนัลลอฮุตะอาลาฟีกิตาบิฮิวะซุนนะตินบีฮิอะลัยฮิศอลาตุวัสสะลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายไว้ในกิตาบิฮิในคัมภีร์ของพระองค์วะซุนนะตินบีฮิสังเกตเชคจะควบคู่กันตลอดเวลาพูดเนี่ยเราจะไม่เอาจากกุรอานอย่างเดียวหรือจะเอาจากไม่เอาจากหะดีษอย่างเดียวเวลาดูหลักฐานเนี่ยจะดูจากกุรอานแล้วก็หะดีษควบคู่กันไปยัตตะซิอะวะยะกูนุบิดดุอาสิ่งที่เราเห็นบ่อยจากกิตาบุลลอฮ์จากกุรอานและหะดีษคืออะไรครับอัดดุอาก็คือการขอดุอากะมาฟิลหะดีษศอฮีฮ์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักฐานแรกคือจากหะดีษซอฮีฮ์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษอบีซัรรอฎิยัลลอฮุอันยะกูลยาอิบาดีหะดีษแรกคือหะดีษที่น่าสนใจมากผมมั่นใจว่าพวกเราเคยได้ยินแล้วเป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์หรือความบริสุทธิ์เนี่ยเทียบคล้ายๆกับกุรอานคือเป็นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่กุรอานคือเราไม่ต้องอาบน้ำละหมาดเวลาจะสัมผัสเราไม่ต้องทำความสะอาดตัวเองก่อนที่จะไปจับมุสฮับสมมติถ้ามีฮะดีษกุดซีมีหนังสือวางอยู่กับพื้นเนี่ยเราสามารถเก็บไปวางในที่ที่เหมาะสมได้แต่มุสฮับไม่ใช่มุสฮับต้องคนที่สะอาดขึ้นอยู่กับว่านักวิชาการแต่ละคนจะมองว่าส่วนเรื่องสะอาดเนี่ยสะอาดแบบไหนถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวถามอาจารย์ชูโกรธให้อันนี้คือหะดีษกุดซีหะดีษนี่เป็นหะดีษกุดซีที่หลายคนได้ยินบ่อยผมจะเอาแค่ท่อนที่เช็คเน้นย้ำก็คือเกี่ยวกับทำให้ริสกีเรามากขึ้นคือเป็นหลักฐานว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ริสกีเรามากขึ้นคือสิ่งแรกคือดุอาหะดีษนี้รายงานจากท่านอบีซัรรอฎิยัลลอฮุอันยะกูลุลลอฮุอันนัลลอฮะตะอาลายะกูลยาอิบาดีกุลลุกุมดอลลุนอิลลามันฮะดัยตุฮูฟัสตะฮดูนีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่ากุลลุกุมดอลลุนทุกคนเนี่ยดอลลุนหลงทางหมดอิลลามันฮะดัยตูยกเว้นคนที่ฉันให้เขาให้ทางนำเขาฟัสตะฮดูนีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺจะให้ทางนำทุกคนนะครับทุกคนนะฮะอัลลอฮฺบอกว่าฟัสตะฮดูนีหมายถึงว่าจงขอทางนำจากฉันซึ่งพวกเราเนี่ยเราขอทางนำจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้ววันหนึ่งไม่ต่ำกว่า17ครั้งทำไมผมถึงใช้คำว่า17ครั้งครับเพราะว่ามันอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะซูเราะห์ฟาติฮะที่เราอ่านทุกวันวันละ17ครั้งเนี่ยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้นำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงเวลาเราอ่านฟาติฮะเนี่ยเราพยายามนึกความหมายตามด้วยอาจจะแค่บางอายะหรือบางประโยคอย่างพอถึงอายะเนี่ยวันนี้เรากลับไปเนี่ยเดี๋ยวละหมาดซูรีเวลาเราอ่านเรานึกความหมายตามเลยเพราะมันไม่เหมือนกับเวลาเราขอตังมะแล้วเรารู้ความหมายกับไม่รู้ความหมายอันนี้ยกตัวอย่างบางคนที่มีพ่อเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยจะขอตังยอบอาตินิฟูลูลูกสอนลูกพูดโดยที่ลูกไม่รู้ความหมายลูกขอไปเนี่ยพ่ออาจจะให้เพราะว่าความเป็นลูกแต่ว่าถ้าลูกรู้ความหมายเนี่ยพ่ออาจจะให้มากกว่านั้นก็ได้ซูเราะห์ฟาติฮะห์เวลาเราอ่านกุรอานก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยบางอายะห์เนี่ยอย่างซูเราะห์อิคลาสหรือซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่เราอ่านบ่อยๆเนี่ยพยายามคิดความหมายตามอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอัลลอฮ์บอกว่าฟัสตะฮดูนีอะฮดีกุมจงขอทางนำจากฉันจะให้พวกท่านยาอิบาดีกุลลุกุมญาอิอุนหลักฐานอยู่ตรงนี้กุลลุกุมญาอิอุนพวกคุณคือคนที่หิวโหย
จาอิอุนอิลลามันอัตอัมตุฮูยกเว้นคนที่ฉันให้อาหารแก่เขาฟัสตัตอิมูนีอัตอิมกุมเพราะฉะนั้นจงขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าโดยความหมายมันคือคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือทุกหะดีษหรือกุรอานเนี่ยคือคำดำรัสที่อัลเลาะห์ทรงมอบให้ท่านนบีถ่ายทอดมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดใช่ครับหะดีษเพราะว่าจริงๆแล้วกุรอานเนี่ยคนที่มาโจมตีมุสลิมก็บอกว่ากุรอานก็คือคำพูดของชายชื่อมุฮัมมัดแต่เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท่านนบีแยกแยะไว้ว่าอันนี้คือกุรอานอันนี้คือหะดีษหรืออันไหนคือความเห็นท่านนบีท่านนบีก็จะย้ำไว้เพราะอันไหนที่เป็นกุรอานเนี่ยซอฮาบะห์จะเขาเรียกว่าจะรักษาไว้ในสุดูรจะทุกคนจะท่องจำแล้วก็แข่งกันเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อ่านแล้วได้บุญโดยที่ไม่รู้ความหมายก็ได้อันนี้คือกุรอานแต่หะดีษกุดซีเนี่ยไม่ได้ข้อจุดเด่นตรงนั้นแต่ว่าก็ถือเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นหะดีษไม่ใช่กุรอานอัลลอฮ์บอกว่าทุกคนเป็นคนหิวโหยยกเว้นคนที่ฉันให้อาหารเพราะฉะนั้นอะไรครับหลักฐานอยู่ตรงนี้เชคบอกว่าฟัสตัตอิมูนีจงขออาหารจากฉันอัตอิมกุมฉันจะให้พวกท่านยาอิบาดีกุลลุกุมอารินอิลลามันกะซาวตุฮูทุกคนเป็นคนไม่มีอาภรณ์ไม่มีเสื้อผ้าใส่อิลลามันกะซาวตุฮูยกเว้นคนที่ฉันจะให้เขาฟัสตักซูนีอักซุกุมเพราะฉะนั้นจงขออันนี้คือสิ่งที่เชคดึงออกมาจากฮะดีษเชคบอกว่าฮะดีษไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ทุกคนเสมอแต่อันเนี้ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดเองว่าฟัสตักซูนีจงขอเสื้อผ้าอาภรณ์จากฉันอักสุกุมฉันจะให้พวกท่านอัลลอฮุมมะอินนาฎอลลุนฟะฮดินาวะอานาจายวะอานาจียาอุนฟะตอิมนาวะอานาอูรอตุนฟักซูนายาอัรฮัมอรรอฮีมีนอันนี้คือดุอาจากเชคเองที่ว่าขอดุอาว่าพวกเราเนี่ยคือคนที่หลงทางขออัลเลาะห์ให้ทางนำกับเราพวกเราคือคนที่หิวโหยโปรดอัลเลาะห์โปรดให้อาหารแก่เราแล้วพวกเราที่เป็นคนที่ยากจนไม่มีอาภรณ์ใส่ขออัลเลาะห์ทรงให้เสื้อผ้าดีๆแก่พวกเรายาอัรฮัมอรรอฮีมีนอันนี้คือส่วนหนึ่งจากหะดีษกุดซีเพราะฉะนั้นข้อแรกอันตัสอัลลอฮ์วันตะดิรอิลลอฮ์เชคบอกว่าข้อแรกนะครับถ้าเราอยากได้ริสกีเยอะๆเนี่ยให้ขอแต่ไม่ใช่ขออย่างเดียววันตะดิรอิลลอฮ์และให้เรารอคอยการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัยยะกูนะบัยนะกะบัยนัลลอฮิดะวะตซอดิกอสิ่งสำคัญเนี่ยเวลาขอนะครับเชคใช้คำว่าดะวะตซอดิกอคือเวลาขอเนี่ยต้องขอแบบจริงใจด้วยต้องขอแบบจริงใจไม่ใช่ว่าขอแบบเหมือนเวลาเราไปขอโครงการหรือเราจะทำอะไรสักอย่างสมมุติเราเป็นคนที่ทำดีแล้วอัลเลาะห์ให้ริสกีมีฐานะเนี่ยอาจจะมีนักเรียนหรือมีนักศึกษามาของบหรือขอทุนจากเราเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเอ๊ะกลุ่มนี้ดูแล้วไม่อีคลาสกลุ่มนี้มาชาอัลลอฮ์ดูแล้วตั้งใจจริงกลุ่มนี้ไม่น่าเชื่อถือคือแค่เนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถแยกออกว่าใครอีคลาสใครไม่อีคลาสและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงรู้ว่าใครเนี่ยขอแบบซอดีกะขอแบบจริงใจจริงจังหรือขอโดยไม่มีความตั้งใจจริงและไม่มีความอีคลาสเลยคือใช่ครับมันอยู่ที่ความจริงใจแล้วก็ซอดีกอหมายถึงว่าขอด้วยความจริงลิซาลิกานะมินฮะดีฮิอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามฟีอัซการิสซอบาห์อีกหนึ่งหลักฐานหนึ่งที่พูดถึงดุอาคือเชคบอกว่าเราจะสังเกตว่าอัซการิสซอบาห์หรือดุอายามเช้าที่ท่านนบีขออยู่ประจำเนี่ยหรือเราอาจจะขออยู่บ่อยๆอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยก็คือดุอาที่ว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะ3อย่างอินมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะละสิ่งแรกคืออิลมันนาฟิอันความรู้ที่นาฟิอันมีประโยชน์วะริซกันตอยยิบันและอันนี้แหละครับคือไฮไลท์ริสกีที่ตอยยิบันไม่ใช่ริสกอนอย่างเดียวนะครับริสกอนตอยยิบันเหมือนอาหารนี่แหละเราก็ต้องอาหารที่ฮาลาลแล้วก็ตอยยิบันด้วยริสกีก็เหมือนกันริสกีที่ตอยยิบวะอามะลันมุตะกับบะละดูคลิปเดียวกับผมเลยเด็กที่อ่านดุอา
ันนี้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้หนึ่งในอัสการ์สบะดูอายามเช้าใครที่ยังไม่อ่านก็เอาดูอานี้ไปอ่านนะครับยามเช้าตื่นมาปุ๊บอ่านดูอาละหมาดเสร็จอะไรเสร็จพอรุ่งเช้ามาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนตอยยิบันวะอามะลันมุตะกับบะละวะอามะลันมุตะกับบะละอันนี้คือหนึ่งในข้อแตกต่างระหว่างกุรอานกับหะดีษถ้ากุรอานเนี่ยเมื่อกี้ผมติดไปอ่านว่าอามะลันมุตะกับบะละมีหน่วงเสียงด้วยแต่จริงๆเวลาขอดูอาไม่ต้องนะเพราะไม่งั้นเวลาเราพูดว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยเวลาเพื่อนถามว่าจะไปมัสยิดไหมพูดว่าอะไรครับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าจะหน่วงเสียงด้วยนี่4ถึง6คาราการ์เลยอินชาอัลลอฮ์เพื่อนเดินไปถึงมัสยิดแล้วเวลาพูดภาษาอาหรับหรืออ่านกุรอานอ่านหะดีษเนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันอีกหนึ่งหลักฐานที่พูดถึงดุอาก็คืออัสการ์ยามเช้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือตรงเมื่อกี้วะริซกอนตอยยิบันคือ3สิ่งที่เราขอตอนเช้าเนี่ยเป็นประจำก็คือมีการขอริสกีด้วยฟะอันตัสอะลัรริซกวะอันยะกูนฟีกัลบิกอะกีดะอันนะฮูวะลาวะลันยะกูนฮุนักริซกุนอิลลามินัลลอฮ์เชคพูดต่อว่าเวลาเราขอริสกีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราจำไว้ในใจเลยถ้าภาษาไทยเนี่ยจะบอกว่าให้จำฝังหัวไว้เลยแต่ภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษาอาหรับบอกว่าสิ่งที่จำเนี่ยจริงๆแล้วจำจริงๆไม่ใช่อยู่ในสมองอยู่ในใจภาษาไทยก็เหมือนกันเวลาเราโมโหใครเนี่ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะจำไว้แต่ว่าจำอะไรครับไม่ได้จำในหัวนะจำขึ้นใจเลยอันนี้คือจำจริงๆเลยเชคบอกว่าเวลาเราจะขอริสกีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราจำใส่หัวใจไว้เลยว่าไม่ใช่จำสมุจำในหัวนะเพราะว่าหัวเนี่ยลืมง่ายขี้ลืมแต่ถ้ามันฝังใจเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีทางลืมให้เราจำไว้เลยว่าให้มันเป็นอากีดะห์เลยให้มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอันนะฮูลาวะลันยะกูนฮุนากะริซกุนอิลลามินัลลอฮ์เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยว่าริสกีเนี่ยมาจากใครครับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเช็คใช้คำว่าลาวะลันคือไม่ใช่และไม่มีทางเป็นไปได้ริสกีเนี่ยเราต้องมั่นใจเลยว่ามันไม่ได้มาจากบังยะฟัดมันไม่ได้มาจากนิฟาติมะมันไม่ได้มาจากครูซอละหรือมันไม่ได้มาจากบังกอเซมให้ริสกีเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นหมายความว่าถ้ามีใครถือตังมาให้เราเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ริสกีของเรามันก็ไม่มีทางเป็นของเราอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ดุอาของเราเนี่ยการขอของเราเนี่ยเขาเรียกว่าซอดีกอมีความอิคลาสอย่างหนึ่งเชคบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นของการขอดุอานะครับคือมั่นใจว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นว่าอันนัลลอฮะฮุวัรรอซซากซุลกุวะติลมะตีนอัลลอฮ์คือผู้ที่ทรงรอซซากคือผู้ที่ทรงประทานริสกีซุลกุวะติลมะตีนผู้ที่มีพลังอำนาจวะอินวะอิซาฟะตะฮัลลอฮุอับวาบอัรริซกะลิลอับดิหากอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งริสกีให้กับบ่าวคนใดแล้วเนี่ยลาวิสตะมาอะห์ลุสซะมาวาติวัลอัรถึงแม้ว่าชาวชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะห้ามริสกีนั้นเนี่ยไม่ให้เป็นของเราเนี่ยมัสตะตออูอิลาซาลิกะซะบีลาไม่มีใครขวางได้เพราะฉะนั้นอะกีดะห์อย่างแรกของเราเลยเวลาเราขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก่อนจะยกมือขอดุอาก่อนจะขอดุอายามเช้าเนี่ยอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะริซกอนตอยยิบันเนี่ยเราต้องจำฝังใจไว้เลยว่าริสกีมาจากอัลเลาะห์เท่านั้นถึงคนร้อยคนล้านคนจะมาขวางเราเนี่ยสมมติจะมีสงครามมีอะไรสักอย่างเนี่ยมาขวางเราเนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะให้สักอย่างมันก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมได้กับตัวเลยก็คือดูขอดูอาเวลาที่ลูกไม่สบายอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยลูกผมเดินไม่ได้อยู่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอัลลอฮ์ทดสอบลูกเดินไม่ได้อยู่เกือบ5เดือนผมเนี่ยอุ้มลูกไปไหนมาไหนลูกอยู่อนุบาล3ไปไหนจะทำอะไรทุกอย่างต้องอุ้มเข้าห้องน้ำจะทำอะไรทุกอย่างต้องอุ้มแล้วคนอื่นอุ้มก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นโรคกลุ่มรูมาติกรูมาโตชนิดหนึ่งคือเป็นโรคข้อที่เวลาวางก็ต้องวางแบบเบาๆเวลาอุ้มก็ต้องมีท่าประจำอีกเพราะว่าอุ้มผิดท่าเนี่ยเขาจะเจ็บแล้วร้องจน
คือเราเนี่ยพวกเราเดี๋ยวจะรู้สึกทุกคนจะรู้เลยว่าเวลาลูกร้องเนี่ยพ่อแม่ร้องก่อนไม่ครับเป็นตอนอยู่อนุบาล3นี่แหละเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบคือเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมได้กับตัวเลยแล้วนาอูซบิลลาห์พวกเราอย่ารอให้ถึงเวลานั้นเพราะถึงเวลานั้นเนี่ยเวลาพวกเราแย่แล้วเนี่ยเราจะนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือพอพูดถึงอีคลาสแล้วนึกถึงตัวเองมาอีคลาสตอนที่อัลเลาะห์ทดสอบอย่ารอให้อัลเลาะห์ทดสอบจนเราไม่ไหวคืออันเนี้ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ผมมีศาสนาอัลเลาะห์ให้เราเรียนศาสนาสิ่งที่ได้ตอนนั้นเนี่ยคือทุกข้อมูลที่ผมหาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนาอูซบิลลาห์ไม่มีอะไรดีเลยเด็ก6ขวบอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้เนี่ยข้อมูลที่เสิร์ชมาที่เจอมาเนี่ยนาอูซบิลลาห์เป็นคือบางคนเนี่ยเสียชีวิตภายใน6เดือนบางคน2ปีบางคน5ปีแต่ลูกผมมาชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์ผมมั่นใจว่ามาจากดุอาแล้วก็ความอิคลาสแล้วมีหลายอย่างที่ผมพยายามจะทำต่อเนื่องหลังจากที่อัลเลาะห์ให้ลูกหายก็อัลฮัมดุลิลละห์คือดุอาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่จำเป็นควบคู่กับดุอาคืออะกีดะห์ที่เราต้องจำฝังใจว่าริสกีหรือการตอบรับดุอามาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอันนี้คือข้อแรกนะครับประตูริสกีข้อแรกฟะฮุวัรซากุลละซียุนฟิกอะลาคอลกิฮิวะยะดออูซะฮารัลไลลิวันนะฮารลาตะกีบูฮูนะฟะกะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ให้ที่ไม่ว่าเราจะขอเวลาไหนไม่ว่าเราจะขอตอนกลางวันกลางคืนจริงๆจะขอตอนที่เราสุขภาพดีหรือเราแย่แล้วเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ก็ให้มาดัยอะคอลกะวะมานะซียะคอลกะซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลาอักรอมวะลาอัรฮัมมินัลลอฮิอัซซะวะจัลพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยไม่ลืมบ่าวของพระองค์แน่นอนมันไม่เหมือนกับเรากับลูกเนี่ยเราว่าเรารักลูกแล้วเนี่ยบางครั้งเราลืมเราเลินเล่อเมื่อวานลูกผมเกือบโดนรถชนไปงานที่อบท.แล้วก็ความเลินเล่อแป๊บเดียวเองลูกวิ่งไปคือตะโกนเรียกลูกเนี่ยดีว่าอัลเลาะห์ยังไม่ทดสอบไปมากกว่านี้ภรรยาคนเดียวครับผมมีลูกแค่3คนแต่ว่าประสบการณ์บางอย่างเนี่ยบางทีอยากจะพูดถึงเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีลูกกันทุกคนถึงบางคนไม่มีลูกก็มีหลานหรือมีใครที่เรารักเหมือนกับลูกมันก็เจอบททดสอบอะไรที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่ละวัยจะมีบททดสอบที่ไม่เหมือนกันกำลังจะบอกว่าไม่ว่าเราจะรักลูกแค่ไหนเนี่ยมันบางทีเราก็เลินเล่อแล้วก็พลาดได้แต่ลอสบอนตาลาเนี่ยใช้คำว่ามาดอยาคอลกอไม่เคยลืมว่ามาเนเซียคอลกอไม่เคยทำอะไรหายไม่เคยพลาดอะไรแล้วก็ไม่เคยลืมบ่าวของพระองค์เราจะขอเวลาไหนเวลาใดพระองค์ละตอบรับหมดว่าอันนัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺลายูอัตีกัสซูอัลบัลยูอัตีกัสอักษรฟะอักษรเชคบอกว่าอัลลอฮฺเนี่ยไม่ได้ให้แค่สิ่งที่เราขอไม่ได้ให้แค่สิ่งที่เราขอแต่อะไรครับให้สิ่งที่เราอยากได้แล้วก็มากกว่านั้นอีกแล้วก็เพิ่มพูนให้อีกฟะอัสอะดุนนาสฟิรริสมันอินตะจะอิลลอฮฺซุมมะอักษรมินัดดุอาอัลลอฮุมมะรซุกนีAllahumma barik li fima razaqtani เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่มีความสุขที่สุดเชคบอกว่าอัสอะดุนนาสฟิรริสมนุษย์ที่มีความสุขที่สุดเนี่ยคือมนุษย์ที่อะไรครับอิลตะจะอิลลอฮหันไปพึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากได้ริสกีเนี่ยเราอย่าไปหวังพึ่งเจ้าของโรงงานอย่าไปสนเจ้าของบริษัทอย่าไปสนเจ้าของโรงพยาบาลบอกอาจารย์อาดัมว่าอย่าไปสนเจ้าของโรงพยาบาลลาออกมาเลยไม่ใช่เราต้องยึดสาเหตุคือหมายความว่าเราอย่าไปสนเขาอย่าไปพึ่งเขาจนลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเช็คให้คำว่าอัสอะดุนนาสฟิรริสคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยมันอินตะจะอิลลอฮ์ซุมมะอักษรฟิดดุอาใครที่หันไปพึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อะไรครับให้มากในการขอดุอาให้มาก
อัลลอฮุมมารซุกนาอัลลอฮ์ขอให้พวกเราโปรดประทานริสกีกับพวกเราอัลลอฮุมบาริกลานาฟีมารซักตานาแล้วก็ขอให้พวกเรามีริสกีที่มากมายวะอะฮริสนะซิฮะห์ที่2ที่ต้องควบคู่กันไปนะครับวะอะฮริสกุลัลฮิฟซ์อะลาอันตัสอัลลอฮ์ริสกอตอยิบฮะลาลันวะอัยยักฟีกสิ่งสำคัญควบคู่กับการขอก็คืออะไรครับให้ขออัรริสฮะลาลริสกีที่อัตอยิบวัลฮะลาลริสกีที่ดีตอยิบแปลว่าดีแล้วก็ฮะลาลคำว่าตอยิบเนี่ยเราจะเจอบ่อยหน่อยผมเคยบอกนักเรียนว่าเนื่องจากสอนภาษาอาหรับนะเวลาบอกนักเรียนว่าถ้ามีใครมาอยากให้พวกเราตั้งชื่อเนี่ยอยากได้ชื่อดีๆเนี่ยผมบอกนี่เลยชื่อนี้เลยตอยิบตอยิบแปลว่าดีจริงๆฮาซันกับซอและก็แปลว่าดีเหมือนกันริสกีที่ตอยิบที่ดีไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะครับต้องฮาลาลด้วยและสิ่งที่สำคัญกว่าริสกีที่ดีและฮาลาลคืออะไรครับเชคใช้คำว่าวะอัยยักฟีกและให้เรารู้จักพอและให้เรารู้จักพอหมายความว่าวะอัยยักฟีกะบิฮาลาลิฮิอันฮารอมิให้เรารู้จักพอใจกับสิ่งฮาลาลโดยไม่สนสิ่งฮารอมวะอัยยซูนุกะอันตุอมะติลฮารอมวะอันอัมวาลิลอัยตามและให้คุ้มครองเราไม่ได้ขอริสกีอย่างเดียวนะพี่น้องขอริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอในสิ่งที่ฮาลาลแล้วก็ตอยิบแล้วก็ให้คุ้มครองเราจากสิ่งฮารอมแล้วก็ให้คุ้มครองเราจากอาหารอันเนี้ยคือเป็นนะซีฮะห์ที่ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวะอันยะซูนะกะอันตุอมะติลฮารอมวะอันอัมวาลิลอัยตามแล้วก็สมบัติของเด็กกำพร้าวะกัยริซาลิกะมิมมาลายูรดีฮิลลาห์และสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พึงพอพระทัย2 อย่างที่เชคพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยสิ่งแรกคืออาหารที่ฮาลาลอาหารที่ฮาลาลเนี่ยพี่น้องครับอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวเลยหลายคนบอกว่าเอ้ยร้านนี้เคยได้ตาฮาลาลตอนนี้ไม่ได้สูตรเขาไม่เปลี่ยนเรากินร้านนี้ก็ได้ผมไม่บอกว่ามันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลแต่ว่าผมชอบอาจารย์ชูโกสเวลาตอบคำถามเนี่ยเขาเกินก่อนเลยว่าไก่ตัวฟ้าก็มีไก่ตัวม้าก็มีก็ไปกินไก่ตัวฟ้าก่อนคนไม่มองคำตอบแรกแต่ไปเอาคำพูดหลังๆแล้วก็เอาไปตีความว่าฮาลาลหรือไม่ฮาลาลแต่จริงๆเนี่ยมองก่อนว่าเรามีของฮาลาลให้กินเยอะแยะเราจะไปสนใจของฮารอมทำไมอันนี้คือสิ่งแรกการเลือกอาหารนักวิชาการบางคนมองถึงกระทั่งว่าเรากินของไม่ฮาลาลเนี่ยโดยที่ไม่รู้ตัวผมใช้คำว่าโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนคิดว่า มันก็แค่ขนมปังนะมันไม่น่าจะมีอะไรแต่เขาลืมมองไปว่าเออไอ้ขนมปังเนี่ยมันไม่มีไส้ก็จริงแต่ไอ้ที่ตั้งข้างๆเนี่ยมันไส้หมูมันแล้วร้านเนี่ยเขามีตู้อบอยู่ตู้เดียวเขาก็ต้องอบตู้นั้นหมดแต่ว่าก็วัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานหรือมีการระวังตัวยังไงแต่อยากให้พวกเราเนี่ยระวังเรื่องอาหารให้มากขึ้นผมคือบางครั้งเนี่ยปนเปื้อนโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนเนี่ยนอซุบิลละอันตรายถึงขั้นว่าเอาอาหารฮาลาลเนี่ยไปเวฟในเซเว่นที่ไม่แยกเตาไมโครเวฟแถวที่ทำงานผมในความที่ว่ามุสลิมเยอะอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์เสียไทยเนี่ยสีอุทัยมาย้ายอาจารย์แกย้ายที่ทำงานปุ๊บลืมนามสกุลเลยอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สีอุทัยเนี่ยต้องชื่นชมแกว่าแกเป็นคนที่ไปคุยคือเนี่ยพวกเราก็นั่งคุยกันแค่ในวงเนี่ยว่าเออเนี่ยเอ้ยทำไมเนี่ยเซเว่นไม่มีตาฮาลาลจานบีบแกพูดขึ้นมาเลยแล้วทำไมไม่บอกเขาล่ะว่าอยากได้จานบีบล็อกก็เดินไปเลยเดินไปที่เซเว่นใกล้ที่ทำงานแล้วบอกเขาสักพักไม่เกินผมว่าไม่เกิน24ชั่วโมงมีเตาไมโครเวฟเขียนว่าเฉพาะอาหารฮาลาลแยกขึ้นมาต่างหากเลยวางคู่กันเลยทำดูดินแล้วอันนี้บางทีมุสลิมเราคิดอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่านักวิชาการเรานักคิดเยอะแต่คนที่ทำจริงอะน้อยอันนี้ต้องชื่นชมจันบีบว่าเป็นเนี่ยเป็นบอกจันบีบเนี่ยเป็นซอดากอจาริยะเลยนะทำให้เพื่อนได้อิ่มท้องเพราะบางทีบางวันลืมซื้อข้าวไปอย่างเงี้ยแถวนั้นอาหารฮาลาลนะพอมีแต่มันแพงอยากได้ของถูกเดินไปเซเว่นก็ทำจริงละบางคนเนี่ยไม่เลือกเลยเอ้ยอาจารย์ก็อันนี้มันฮาลาลล่ะมันเขียนว่าฮาลาลใช่อาหารนั้นมันฮาลาลแต่ไอเตาไมโครเวฟที่คุณไปใส่เนี่ย
ก่อนหน้านั้นเขาเวฟหมูมาแล้วเขาเวฟแฮมมาแล้วเขาใส่ของที่ไม่ฮาลาลลงไปแล้วเนี่ยเราเอาไปปนเปื้อนโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้คือสิ่งที่เช็คเน้นย้ำว่ามันต้องควบคู่ไปกับดูอาของเราส่วนเรื่องที่สองเช็คบอกว่าขอเราคุ้มครองเราจากอะไรครับอัมวาลุลยะตีมผมนึกถึงโต๊ะครูใกล้ๆเนี่ยมัสยิดหนึ่งผมเคยได้ยินเรื่องเล่ามาว่าแกเนี่ยเวลาได้รับเงินบริจาคเนี่ยมาชาอัลลอฮ์เลยนะต้องชื่นชมว่าเขาบอกว่าอาจารย์คนเนี้ยจะเอาตังค์ใส่ถุงแล้วก็เขียนเลยไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเงินนี้คือเงินบริจาคต้องไปถึงโดยที่เราไม่สัมผัสไม่ใช่แกต้องการป้องกันตัวเองหรือว่าต้องการอาจจะป้องกันการลืมหรือหลายๆอย่างแต่ที่แน่ๆคืออันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าซุนนะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบางคนแซวว่าเป็นบิดอะฮ์ฮะซะนะเป็นเรื่องอุตริที่ดีเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับแนวปฏิบัตินะเราก็เลยใช้คำเล่นๆว่าเป็นบิดอะฮ์ฮะซะนะได้เป็นวิธีแนวคิดใหม่วิธีนึงที่ว่าดีเหมือนกันแกได้เงินบริจาคมาปุ๊บคนบริจาคเนี่ยจะเห็นกระตาเลยว่าแกจะมีถุงเตรียมไว้เลยเงินบุคคลให้มา 10,000 100,000แกก็ใส่ถุงแล้วก็เขียนชื่อไว้เลยอันนี้ของคนนี้บริจาคให้ใครก็อ่ะเดี๋ยวไปให้อันนี้บริจาคให้มัสยิดเขียนให้มัสยิดอันนี้บริจาคให้เด็กกำพร้าเดี๋ยวไว้ให้เด็กกำพร้าอันนี้แกทำแยกไว้เลยอันเนี้ยคือการป้องกันตัวป้องกันตัวเองก่อนที่เราจะพลาดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะบางทีเราบางคนแยกกระเป๋าแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำได้เงินบริจาคอาจารย์ชูโกสเคยเหมือนกันเอาตังค์มาให้ผมก็งงว่าเอามาให้ทำไมบอกเขาฝากบริจาคมาเอ้าบริจาคก็ให้ไปสิเขาบอกว่าเขาไม่อยากถืออยากโอนเลยก็คือเอาเงินสดมาให้ผมเพื่อจะให้ผมเนี่ยบังคับผมโอนตอนนั้นเลยแล้วก็ยืนดูเลยเพราะเขาบอกเขากลัวลืมเพราะคนฝากเยอะเขาบอกถ้าไม่ทันจดหรืออะไรอย่างเงี้ยจะหาคนฝากเลยหาเหยื่อเลยเพราะเดี๋ยวนี้มันโอนง่ายเนี่ยหาเหยื่อเลยอ่ะโอนให้หน่อยเพราะเขารู้บัญชีหมดเดี๋ยวนี้มันเช็คง่ายก็คือป้องกันลืมมันมีวิธีป้องกันเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรอันนี้เราจำได้แต่พอถึงเวลาวัลลอฮุอาลัมนะวะมาอันซานีอิลลัชชัยฏอนคนเราลืมกันได้หมดถ้าพลาดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาผิดก็จริงแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะอาจจะถูกตัดริสกีหรือว่าโดนลงโทษโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้คือสองสิ่งที่เช็คย้ำว่าให้ควบคู่กับดุอาเพราะฉะนั้นเช็คบอกว่าفالأول الدعاء من أعظم الأسباب التي تتسبب في الرزق وتأخذ بالأسباب الإجابة เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเลยทำให้ริสกีเราเพิ่มพูนคืออะไรครับคือดุอาคือดุอาหลังจากเรารู้วิธีแรกแล้วสิ่งที่ต้องทำคืออะไรฮะเชคบอกว่าหาอัสบับตะคุณเป็นอัสบับอลิจาบะหาอัสบับว่าขอดุอาเวลาไหนดุอาเวลาไหนที่อัลลอฮ์รับอย่างเช่นเวลาไหนครับอัตตะอูฟีสุญูดิกขอในขณะสุญูดวัตตะอูฟีศอลาติกขอในขณะละหมาดอันนี้คือวิธีแรกแต่ว่าขอดุอาเนี่ยเหมือนเวลาขอเนี่ยขอตังมะเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยมะอารมณ์แบบเนี้ยนะถ้าไปขอเนี่ยอดแต่เราจะเอามนุษย์มาเปรียบเทียบกับอัลเลาะห์ไม่ได้ที่ผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นเฉยๆว่ามนุษย์เนี่ยบางอารมณ์เนี่ยขอแล้วอดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขอเวลาไหนเราก็ได้หมดแต่มันมีหลักฐานจากกุรอานหรือหะดีษบอกว่ามันมีเวลาเฉพาะที่อัลเลาะห์ส่งเสริมให้เราขอดุอาให้เราทำอิบาดะห์ด้วยการดุอาอย่างเช่นขอในสุญูดอย่างเช่นขอในละหมาดวะตะดออูฟีมะซันนิลอิจาบะเช่นอย่างเช่นเวลาอะไรครับในเวลาละหมาดฟิลเลหรือขอในยามค่ำคืนสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเองก็คืออย่างเช่นในวันอัรอฟะห์นึกถึงวันอัรอฟะห์เนี่ยมีอารมณ์ต่างอยู่ขั้วหนึ่งคนที่ไปทำฮัจญ์ไม่อยากให้ดวงอาทิตย์ตกเพราะอะไรครับคนที่อยู่ที่อัรอฟะห์เนี่ยดุอาเนี่ยจะขอดุอาเนี่ยจะถูกตอบรับจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกแต่คนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรครับอยากให้ดวงอาทิตย์ตกเพราะวันนั้นถือศีลอดเมื่อไหร่จะละศีลอดสักทีเมื่อไหร่ดวงที่จะตกสักทีคนที่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะรู้ว่าวันนี้ไม่อยากให้ดวงอาทิตย์ตกเลย
ขอดุอาเนี่ยบางคนไม่เคยร้องไห้ขอดุอาจนน้ำตาไหลวันนั้นคนที่เคยไปละหมาดจะรู้ว่าไม่อยากให้ดวงนี้ตกเลยขอดุอาอิสติกฟาร์แต่คนที่อยู่บ้านเนี่ยนั่งหิวเมื่อไหร่จะอาซานสักทีเปิดทุกอย่างที่รู้สึกว่ามันจะเร็วทีวีช่องนี้อาซานเร็วเปิดทีวีวิทยุอันนี้น่าจะไวกว่าเปิดวิทยุช่องนี้แต่เอาเฉพาะในจังหวัดเดียวกันนะเวลาสังเกตบางคนเวลาละสินอดจะอย่างเงี้ยผมเวลาซาโฮสเนี่ยผมไม่อยากจะปิดประตูปิดหน้าต่างทุกบานเลยก็เปิดทีวีช่องหนึ่งเพราะว่าช่องนี้อาจารย์ช้าแต่นักวิชาการบอกว่าเรายึดช่องไหนก็เอาไปช่องหนึ่งไม่ใช่ว่าเอาช่องที่ตัวเองสะดวกอันนี้อัลลอฮ์รู้แล้วจะไอ้พวกนี้ต้องโดนเผาโอ่งคือตายไปก็ถูกลงโทษเพราะว่าความเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรเหมือนกับหลอกตัวเองมากกว่าหลอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่แต่ไม่ใช่ว่าให้นบีไม่ได้บอกว่าเวลาซะฮูเนี่ยให้เลือกช่องที่อาซานช้าหรือเวลาละสินอดเนี่ยช่องไหนอาซานเร็วเปิดช่องนั้นไม่ใช่ผมเนี่ยอยากจะเลือกแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้มัสยิดเสียงอาซานที่มัสยิดมันดังชัดมากเสียงอาซานดังก็ไม่กล้ากินละแฟนบอกเอ้าเนี่ยในทีวียังไม่อาซานเลยบอกเอ้าจะกินก็กินสิไม่เป็นไรไม่ว่าแต่ถ้าได้ยินเสียงอาซานใครจะกล้ากินไม่มีใครกินแต่ลูกอ่ะลูกผมเนี่ยคือเพิ่งจะอยู่ตอนนี้ขึ้นประถมหมดแล้วป.1 ป.4 ป.5 ไอ้ป.3 ป.4 เนี่ยจำลูกผิดอีกแล้วคือถ้าลูกเนี่ยจะอนุโลมบอกอ่ะไม่เป็นไรหนูกินได้แต่ว่าเนี่ยถ้าทีวีอาซานแล้วหนูต้องหยุดนะโอเคแล้วเราก็ยึดเอาทีวีช่องนั้นแหละให้ลูกตอนละสินอดบอกว่าถ้าหนูตามทีวีเนี่ยตอนซะฮูตอนละสินอดหนูก็ต้องตามช่องนี้ด้วยจะมาบอกว่าเอ้ยมัสยิดอาซานแล้วทีวีไม่อาซานหนูกินตามมัสยิดไม่ได้ยึดช่องไหนก็เอาช่องนั้นเพราะเวลาโซโฮสเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยสำคัญกว่าเวลาละสินอดอันนี้คือให้เราหาเวลาที่ดูอาถูกตอบรับคือจะบอกว่าที่ลามไปเรื่องอารอฟาเพราะว่าหนึ่งในเวลาที่ถูกตอบรับก็คือเวลาของคนถือสินอดกับเวลาที่อยู่ที่ดวงอารอฟาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกلذلك لما اشتكى أبو أمامة رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة في المسجد ตัวอย่างหนึ่งจากฮะดีษของท่านอบีอุมามะท่านอบีอุมามะเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีเข้าไปในมัสยิดแล้วก็เห็นท่านอบีอุมามะอยู่ในมัสยิดเห็นท่านอบีอุมามะอยู่ในมัสยิดฟะกอลยาอบาอุมามะมัลลดีอัจละสักฟิลมัสยิดยาอบาอุมามะคุณอุมามะคุณอบูอุมามะอะไรที่ทำให้คุณนั่งอยู่ในมัสยิดฟีกอยริวักตุสซอลาห์นี่ไม่ใช่เวลาละหมาดนะคือนบีถามอบีอุมามะว่านี่ไม่ใช่เวลาละหมาดนะอะไรที่ทำให้คุณนั่งอยู่ในมัสยิดฟะกอลฮูมูมุนกอละบัตนีวะดูยูนุนรอกิบัตนี2สิ่งที่ทำให้อบูอุมามะอยู่ในมัสยิดคืออะไรครับฮูมูมุนความกังวลความว้าวุ่นวะละบัตนีรบกวนเขาวะดูยูนุนและหนี้สินวะละบัตนีรอกิบัตนีหนี้สินที่ติดตามตัวเขามากมายเนี่ย2 อย่างเนี้ยท่านนบีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันทำให้ผมไม่รู้จะไปที่ไหนอันเนี้ยคือจุดเด่นของซอฮาบะห์เวลาไม่รู้จะไปไหนนะครับเข้ามัสยิดอินตะจาอิลัลลอฮ์คิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลอาวะลาอะดุลลุกะอะลากะลิมาติอิซากุลตุฮุนนะอะซฮะบุลลอฮุฮัมมักวะกอดอไดนะท่านนบีก็สอนเลยท่านนบีบอกเอามั้ยฉันจะสอนท่านถึงบางกะลิมาที่อะไรครับถ้าขอแล้วเนี่ยจะทั้ง2 อย่างเนี้ยจะหายไปความเครียดความกังวลจะคลายไปแล้วหนี้สินเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะใช้ให้ด้วยวะอัลลัมะฮุดดุอาท่านนบีก็สอนดุอาอบูมามะว่าดุอาอะไรครับผมมั่นใจว่าหลายคนท่องได้แต่บางคนยังไม่ลึกซึ้งถึงความหมายบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันวะอะอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซัลวะอะอูซุบิกะมินัลจุบนิวัลบุคลิวะอะอูซุบิกะมินกอลบะติดดัยนวะกอฮรติริจาลดุอานี้คือดุอาที่นบีสอนคนติดหนี้เยอะคนเครียดเพราะฉะนั้นใครมีหนี้หรือใครเครียดจะไม่ว่าจะเรื่องอะไร
เรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจำดูอานี้เลยครับจำดูอานี้เลยอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันขอความคุ้มครองจากอัลฮัมมิวัลฮะซันความเครียดความว้าวุ่นวัลฮะซันและความเสียใจวะอูซุบิกะมินัลอัจซิวัลกะซัลสิ่งที่2นี่ก็สำคัญอัลอัจซิวัลกะซัลเนี่ยขอความคุ้มครองจากความโรยราความไม่มีแรงวัลกะซัลและความขี้เกียจความอ่อนแออันนี้ใช้คำว่าความอ่อนแอและความเกียจคร้านว่าอาอูซุบิกะมินัลจุบนิวัลบุคลีและขอความคุ้มครองจากความติดหนี้มากมายจนล้นตัวและความบุคลุบุคลีวัลและความตนีว่าอูซุบิกะมินกอลบะติดเดนวะกอฮริริจาลและหนี้สินที่มากมายเนี่ยและความพ่ายแพ้อันนี้คือดูอาเฉพาะไม่ใช่ดูอาคนที่พ่ายแพ้นะเป็นดูอาที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ไม่ว่าจะเครียดหรือจะล้มเหลวเนี่ยแล้วผมเสียดายไม่ได้เตรียมชีตไม่ได้เตรียมดูอามาให้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วข้อดีของวิวัฒนาการปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยเราอาจจะเอาอันเนี้ยแหละไปบังคับลูกหรือขอหลานหรือขอใครก็ได้เอ้ยขอดูอาให้แชร์หน่อยดิเปิดดูอานี้ให้โต๊ะหน่อยสิฝึกหลานแทนที่มันจะนั่งเล่นเกมเนี่ยลูกผมทุกวันเนี่ยต้องยอมรับว่าบางทีเราห้ามเขาไม่ได้ตอนเล็กๆเนี่ยผมอยากให้ดูอะไรอยากให้ดูคลิปไหนอยากให้ดูนาชีตอะไรเนี่ยผมก็โหลดใส่ iPad ไว้แล้วก็ปิดเน็ตแต่ตอนเนี้ยเด็กมันเปิด Wi-Fi เปิดเน็ตดีกว่าเราอีกเพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจำกัดเขาได้ก็คือเราก็ตั้งเวลาจำกัดเวลาแล้วก็ให้ข้อแม้เขาว่าถ้าทำตรงนี้ถึงจะให้เล่นแล้วก็จับเวลาว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปเราอาจจะเอาตรงนี้เป็นข้อแม้กับหลานลูกหรือพี่น้องก็ได้หาตรงนี้ให้แชร์หน่อยไม่งั้นไม่ให้เล่นเกมนะไม่งั้นไม่ซื้อขนมให้นะอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรที่เราให้ประจำอยู่แล้วเนี่ยบอกขอเปิดดูอานี้ให้หน่อยเดี๋ยวดูอาที่ขอให้คนคุ้มครองจากความกังวลความโศกเศร้าเนี่ยบางรายงานจากหะดีษของอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลฮัมมิวัลฮะซันวัลอัจซิวัลกะซัลวัลจุบนิวัลบุคลิวะฎัลอัดดัยนวะฆอลบะติรริจาลความหมายก็จะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเรายังอยู่ในข้อแรกอยู่เลยเชคบอกว่าข้อแรกซึ่งเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือดูอายังมีอีก4ประตูนะที่จะช่วยให้เราเปิดแล้วก็รับริสกีให้มากคือแกย้ำข้อแรกเนี่ยมากกว่านุสฟุลมะกอละแกย้ำข้อแรกเนี่ยมากกว่าครึ่งนึงของเวลาที่แกบรรยายเวลาที่แกพูดเพราะว่าอะไรครับมันเป็นข้อที่เชคมองว่าสำคัญที่สุดแล้วคือเรื่องดูอาเนี่ยเพราะดูอาเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องช่วยให้ลูกผมหายได้ด้วยทำดุลิลละมันก็ช่วยเพิ่มริสกีเราได้ด้วยหมายความว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราขอได้เลยบางรายงานบอกว่าถ้าขอดูอาแล้วเนี่ยมันมีอยู่3อย่างรอเราอยู่1อัลเลาะห์ให้สิ่งนั้นเลย2ให้ในวันอะไรครับให้แต่ว่าให้ในวันกิยามะห์3ก็คืออาจจะให้ในสิ่งที่ดีกว่าหรือมีอะไรทดแทนที่อาจจะดีกว่านั้นอย่างผมเนี่ยสิ่งที่เจอกับตัวก็คือบางอย่างรู้สึกว่าเราพยายามทำดีแล้วแต่ว่าริสกีเนี่ยมันไม่ได้กับเรามันได้กับคนที่เรารักทั้งนั้นเลยมาดูพี่สาวก็ได้งานพี่ชายก็ได้งานคือมันเป็นช่วงที่ผมสตอฟูลลอนะคือเผลอคิดว่าช่วงนี้เราพยายามละหมาดครบ5เวลาแล้วพยายามทำเต็มที่แล้วทำไมเราไม่เห็นได้อะไรเลยคือรู้สึกว่าเพราะมันมีบางช่วงที่เราคิดว่าทำไมเหมือนเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังหางานอยู่อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ยังไม่รับเข้าโรงพยาบาลก็แอบเสียดายแอบคิดอยู่คือมนุษย์นะฮะคือแอบคิดแต่พอมานั่งนึกดูอีกทีนึงอัลเลาะห์ให้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายก็อัลฮัมดุลิลละห์ให้งานเราให้ช้าหน่อยแล้วได้ดีกว่าด้วยอัลฮัมดุลิลละห์
ฮาซายะดุลลุอะลาอันนัดดุอาละฮูซิรอะซีมฟีกอฎออิลฮาวาอิจวะตัยซีรุลอุมูริลอะซีเราะวะซะอะติรริซสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบ่งบอกว่าดุอาเนี่ยคือสิ่งเร้นลับที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสิ่งที่อะไรครับกอฎออิลฮาวาอิจช่วยช่วยเปิดประตูให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการวะตัยซีรุลอุมูรทำให้ทุกอย่างง่ายได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นประตูแห่งการตอบรับริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซะอะตุริสวะซะอะดุนนาสฟีริสกีมันซะอะลร็อบบะฮุดดุอาฟะอักษรมินัดดุอาเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขที่สุดเนี่ยคือคนที่ขอดุอาแล้วก็ไม่สนด้วยว่าอัลเลาะห์จะรับหรือไม่รับซะอะลร็อบบะฮุอัดดุอาฟะอักษรมินัดดุอาแล้วก็ขอมากขึ้นเรื่อยๆฟะอะลาฮะฟะยัสอะลร็อบบะฮุบิอะห์ซันัลมัสอะละวะยัสอะลุลลอฮะริซกอนตอยิบันเพราะฉะนั้นอยากให้เรามีความสุขกับการขอดุอาแล้วก็ขอบ่อยๆขอเรื่อยๆบางทีอัลเลาะห์อาจจะไม่รับเราไม่รับดุอาของเราแต่อาจจะไม่ให้กับลูกเราให้กับหลานเราหรือให้กับคนที่เรารักวะอิซารุซิกอลอับยัสอะลุลลอฮะตอฟิกฟินนะฟะกะวัรรุชและอย่าลืมว่าถ้าอัลเลาะห์ให้ริซกีเราแล้วเนี่ยต้องขอเชคบอกว่าขอ2อย่างยัสอัลลอฮ์เตาฟิกฟินนฟะกะวะรุชขอเตาฟิกในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็รุชหมายถึงทางนำหรือว่าวิธีที่ดีในการใช้ริสกีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาซะอะละร็อบบะฮูฟัลยัสอะละฮูอัลกะนาอ์ฟัลยัสอะละฮูอัลกะนาอ์ถ้าจะพระบ่าวคนใดจะขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ขออะไรด้วยครับขอกอนาขอความพอเพียงด้วยอันนี้คือสำคัญมากเวลาขอดุอาเนี่ยขอให้พอด้วยให้เรารู้จักพอบางคนเนี่ยนะอูซุบิลลาห์ได้เท่าไหร่ก็ไม่พออัลเลาะห์ให้มาวันนี้โอ้โหยาอัลเลาะห์โอ้นี่อัลฮัมดุลิลลาห์เลยอัลเลาะห์ให้ริซกีเยอะเลยขออีกอยากได้อีกแล้วก็นะอูซุบิลลาห์บางครั้งเราจะอัลเลาะห์อาจจะให้เราในจุดนึงจนที่ถึงจุดที่เราลืมตัววะลัยยาซุบิลลาห์ขออัลเลาะห์คุ้มครองเราจากสิ่งเหล่านี้ฟะอินนัลอัฟละห์มันรุซิกะกะฟาฟันเชคบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยอัฟละห์คนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเนี่ยคือคนที่รุซิกะกะฟาฟันคนที่ได้รับริสกีในแบบที่เขารู้จักพอหรือพอเพียงวะกอนนะอะฮุลลอฮุบิมาอะตอฮูและพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยให้เขาพอใจในสิ่งที่พระองค์ให้บางคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้1ล้านไม่รู้จักไม่รู้สึกว่าไม่พออยากได้อีกแต่ตรงกันข้ามบางคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้1ล้านในปริมาณเท่ากันแต่รู้สึกว่าทําดีละพอแล้วนักวิชาการบางคนถึงบอกว่าให้เราเนี่ยเหมือนกับวางจุดไปว่าน้ําเต็มแก้วของเราเนี่ยแค่ไหนไอ้ส่วนที่เกินมาเนี่ยบริจาคแล้วเราจะได้เพิ่มเพราะฉะนั้นเราต้องหาขอนอกจากขอริสกีเพิ่มแล้วต้องขอให้เรารู้จักพอด้วยใช่ครับอันนี้คือริสกีเพราะว่ามันเหมือนกับคำถามที่เขาถามคนถามเชคเนี่ยถามในริสกีที่เป็นม้าเป็นทรัพย์สมบัติเพราะจริงๆแล้วมันก็คือตัวหลักเลยเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างวะลัยยาซุบิลลาห์ปัญหาหลายๆอย่างเกิดจากเวลาไม่มีตังค์ทำให้ครอบครัวทะเลาะกันทำให้พี่น้องทะเลาะกันทำให้ชีวิตไม่มีความสุขทำให้ลืมละหมาดทำให้โอ้โหเนี่ยจะละหมาดได้ยังไงอ่ะยังขายของไม่เสร็จเลยนี่ลูกค้าก็มาคือเนี่ยแต่ถ้ามีตังค์แล้วถ้าอัลเลาะห์ให้ริสกีให้รู้จักพอเนี่ยคือเหมือนกับจริงๆแล้วถูกการขอริสกีเนี่ยมีหลายด้านแต่เหมือนกับคำถามเนี่ยจะไปเจาะกับเชคที่ในมุมของสมบัติเชคก็เลยเจาะนาซีฮัตแค่ในมุมนั้นแต่เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าจริงๆการขอริสกีไม่ได้ขอแค่สมบัติอย่างเดียวเราขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องอะไรก็ได้แต่เนี่ยพอเราพูดถึงประตูที่เราจะช่วยเราในการแสวงหาริสกีเนี่ยหนึ่งในนั้นคือดุอาก็คือดุอาที่เกี่ยวกับริสกีบางคนไม่รู้ว่าเราขอดุอาเพื่ออัลลอฮ์ให้ริสกีเราทุกวันอย่างเช่นดุอาเนี่ยอัลลอฮุมมะอารุซุกนีอิลมันนาฟิอันวะริสกอนตอยีบันอันนี้เราก็ขอทุกวันอยู่แล้วเป็นอัซการยามเช้าอัลลอฮุมมะกอนนิอ์นีบิมารอซักตะนีอันนี้คือดุอาที่เชคขอว่า
ขอร้องให้เรารู้จักพอในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราฟะกัมมินอับดินรุซิกลายัชกุรุลลอฮ์อะซซะวะจัลวะลัยอะซบิลลาห์มีบ่าวกี่มากน้อยแล้วที่อัลเลาะห์ให้ริสกีแต่ว่าไม่เคยขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวะมินนาสิตอมิอ์กอยรุกานิลายัชกุรร็อบบะฮูจัลละวะอะลาหลายคนที่อะไรครับอัตตอมิอ์ละโมบกอยรุกานิไม่รู้จักพอลายัชกุรร็อบบะฮูไม่ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัสอะลุลลอฮัลกอนาอะเพราะฉะนั้นเวลาขอเนี่ยขอความพอเพียงด้วยอย่างที่เขาเล่ากันว่าคนจริงๆแล้วคนที่รวยจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินหมื่นล้านหรือแสนล้านคนที่รวยจริงๆเนี่ยคือคนที่มีทรัพย์สมบัติเท่าที่ตัวเองต้องการอย่างบางคนต้องการวันละ 1,000 เวลาเขาได้ 1,001 เนี่ยเขาถือว่าเขารวยละเพราะว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยเขาบริจาคได้เขาช่วยคนจนได้เขาให้คนอื่นต่อได้เพราะฉะนั้นคนที่รวยจริงๆเนี่ยคือคนที่รู้จักความจุดพอดีหรือจุดอิ่มตัวของตัวเองเพราะว่าเช็คย้ำว่าฟัสอัลลอฮัลกอนาเพราะฉะนั้นเวลาขออย่าลืมขอให้รู้จักพอด้วยลิดาลิกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดอัฟลาฮะมันรูซิกอกะฟาฟันฟะกอนนะอูลลอฮุบิมาอาตอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอดอัฟลาฮะกอดเนี่ยเป็นการเน้นย้ำเลยเป็นการตะกี้เลยบอกว่ากอดอัฟละฮะประสบความสำเร็จแล้วได้รับชัยชนะแล้วมันรู้สึกกาฟาฟันคนที่ได้ริสกีในมุมที่เขารู้สึกพอฟะกอนนะอูลลอฮ์และอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้เขาพอใจบิมาอะตอในสิ่งที่พระองค์ทรงให้เขาด้วยเพราะบางครั้งอัลลอฮ์ให้เรามากมายเลยแต่เรายังไม่รู้สึกว่าพอเนี่ยนั่นคือการทดสอบอย่างนึงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอริสกีแล้วก็ขอให้เราพอใจในริสกีที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้ด้วยมินันนัสมันรอติบูอะลากาฟาฟอะลากอดริมายะจิดมายักฟีฮิฟีอะฮลีฮิวะวะลาดิหลายคนที่มีเงินเดือนไม่มากแต่ว่านบีใช้คำว่ากาฟาฟหมายถึงว่าเงินเดือนเขาไม่มากแต่เขารู้สึกพอเพราะว่าพออะไรครับพอฟีอะฮลีพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวเขาวะลาดิและลูกหลานของเขาลายูริดอักษรมินฮาคือไม่ได้อยากมากได้มากไปกว่านี้แต่สิ่งที่ได้มากก็คือสิ่งที่เขาจะให้เพิ่มเติมคิลาฟบาตุนนัสตอรับยาซีดวายาซีดค้านกับมนุษย์บางคนที่ขอแล้วยิ่งได้มากก็ยิ่งขอมากไม่รู้จักพออันนี้คือสิ่งแรกจบข้อแรกละข้อแรกคืออะไรครับคือดูอาข้อแรกก็หมดเวลาพอดีอย่างเหลือเวลาอีกหน่อยเหลือเวลาอีกนิดหน่อยสำหรับ3ข้อที่เหลือเพราะเชคแกย้ำข้อแรกมากข้อแรกคือดูอาสิ่งที่เชคได้เนี่ยแล้วถ้าอาจารย์อดัมพูดเองเนี่ยไม่มีคำอธิบายดีๆแบบนี้แน่นอนเพราะว่าถ้าเราพูดกันภาพรวมเนี่ย4ข้อเนี่ยอธิบาย10นาทีก็เสร็จเรื่องแรกคือดูอาแต่สิ่งที่เชคย้ำเนี่ยแล้วอยากจะให้พวกเราจำไว้เชคใช้คำว่าฟีกอลบีจำฝังใจไว้เลยว่าดูอาเนี่ยต้องขอควบคู่กับอะไรครับขอในสิ่งที่ฮาลาลด้วยแล้วก็ขอด้วยความอิคลาสขอให้ถูกที่ให้ถูกเวลาแล้วก็สุดท้ายขอให้อัลลอฮ์เนี่ยให้เราได้รู้สึกพอใจในสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราด้วยอันนี้คือสิ่งแรกที่เชคบอกว่าเป็นประตูไปสู่ริสกีประตูที่2หรือสาเหตุที่2ที่จะทำให้เรามีริสกีมากขึ้นคือกัสรอตุลอิสติกฟาร์เรื่องที่2คือเรื่องการอิสติกฟาร์มากๆการอิสติกฟาร์มากๆการอิสติกฟาร์เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมให้เพื่อนได้ริสกีโดยบังเอิญผมได้ยินถึงอายะเนี่ยมาหลายครั้งอายะนี่คืออายะในซูเราะห์นัวเป็นอายะที่อธิบายได้เห็นภาพเลยในซูเราะห์นัวในอายะบอกว่าฟะกุลตุสตักฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟารอيرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا อายะนี้อายะที่ไม่ได้จดครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเปิดดูฮะเป็นซูเราะห์นัวซูเราะห์นัวอายะหนึ่งบอกว่าให้อิสติกฟาร์เยอะๆอันนี้คือจุดเด่นจากหนึ่งอย่างหนึ่งที่
เราเวลาถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยหรือฟังจากนักวิชาการเนี่ยมันไม่เหมือนเราอ่านเองเราอ่านเองแล้วก็ดูมันเฉยๆมันก็คืออายะหนึ่งจากกุรอานแต่เชคเนี่ยเขาเห็นเลยว่าไฮไลท์หรือพอยต์ของอายะเนี่ยคืออิสติกฟาร์อย่างเดียวอิสติกฟาร์ให้อะไรเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นคือให้ริสกีหนึ่งในนั้นคือให้ริสกีแต่ที่ผมพูดถึงเพื่อนคนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีให้ริสกีอะไรครับให้ริสกีเรื่องลูกแก่เขาเพราะว่าริสกีเนี่ยในอย่างที่บอกไม่ใช่ริสกีในเรื่องของทรัพย์สมบัติอย่างเดียวผมบอกกับเพื่อนว่าคือพูดสเปรสปาไปงั้นแหละเพื่อนไม่มีลูกไงอัลลอฮ์ทดสอบไม่ใช่ไม่มีลูกคือมีลูกแล้วคนนึงแต่ว่าห่างล้างไป10ปี อัลลอฮ์ยังไม่ให้ริสกีคนที่2ผมก็เลยบอกเขาว่าลองไปอิสติกฟาร์ดูเพราะเนี่ยอายะเนี่ยสตักฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟารายุรซิลิสซะมาอะลัยกุมมิดรารอวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบานีนในอายะเนี่ยใช้คำว่าบานีนคำว่าบานีนไม่ได้หมายความว่าลูกชายอย่างเดียวแต่อาหรับเนี่ยเวลาได้ลูกชายเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าอย่างนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่ประทานให้เฉพาะลูกชายหรือว่าลูกสาวแต่หมายความว่าคือยกของที่มันล้ำค่าที่สุดเพราะว่าเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ริสกีให้ลูกมาก็ไปสติกฟาสมาชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเขามาบอกผมว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีมาละมาชาอัลลอฮ์บานีนคือไม่รู้ว่าลูกสาวหรือลูกชายนะจำไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นสาเหตุมาจากการอิสติกฟาร์เพราะฉะนั้นประตูแห่งการเพิ่มพูนริสกีประตูที่2คือการอิสติกฟาร์อิสตักฟิรูร็อบบะกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงบอกว่าอิสตักฟิรูร็อบบะกุมจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาอินนะฮูกานะกอฟฟารพระองค์คือผู้ทรงกอฟฟารคือผู้ทรงอภัยโทษยุรซิลิสซะมาอะลัยกุมมิดรารออายะเนี้ยหมายถึงอะไรครับจะให้ประทานฝนประทานฝนลงมายูรซิลิสซะมาอะลัยกุมมิดรารวะยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบะนีนถ้าอิสติกฟาร์อัลเลาะห์ก็จะให้อีก2อย่างอัมวาลทรัพย์สมบัติอันนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงว่าอิสติกฟาร์มากๆเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ริสกีเพิ่มพูนอัมวาลวะบะนีนและลูกๆอันนี้คือหลักฐานว่าหากเราอิสติกฟาร์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้ไม่ได้ให้แค่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวให้หลายๆอย่างควบคู่กับสิ่งที่เราต้องการแต่เป้าหมายของการอิสติกฟาร์ก็คืออะไรครับการอิสติกฟาร์คือการขออภัยโทษเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการอิสติกฟาร์ในการขออภัยโทษเนี่ยก็มีกฎหรือมีรูปแบบมีชุรูตของมันว่าเวลาเราขออภัยโทษเนี่ยหรือเวลาเราอิสติกฟาร์เนี่ยเราต้องทำยังไงไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรผิดก่อนแล้วค่อยอิสติกฟาร์เพราะว่าถ้าทำผิดแล้วอิสติกฟาร์เนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าจำเป็นต้องตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกแล้วก็ขอดุอากล่าวอิสติกฟาร์ต่อเราซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบางคนเคยถามเชคบินบาสว่าเชคครับถ้าผมอิสติกฟาร์แล้วกลับไปทำอีกแล้วก็ขออีกแล้วก็กลับไปทำอีกอย่างเงี้ยอัลลอฮ์จะรับไหมบอกคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณไม่ต้องถามหรือว่าอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รู้ว่าถ้าคุณคือถ้าทำครบชุรูตของการอิสติกฟาร์เนี่ยสำคัญคืออิสติกฟาร์ด้วยความอิคลาสแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปทำอีกเนี่ยถ้าครบชุรูตเนี่ยอัลลอฮ์รับหมดเพราะว่าเราพออาลัมอันนับซูอัมมาเราตุนบิสซูมนุษย์เราเนี่ยถูกทดสอบให้เราเอ็นเอียงไปในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราจะพังเผลอกลับไปทำไม่ดีอีกเนี่ยวะลอฮุอาลัมมันก็คือการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำคัญคือเราทำครบชุรูตตั้งใจเวลาขอเนี่ยยังไงฉันไม่กลับไปทำอีกแน่นอนและไอ้คนขอเนี่ยแหละจะรู้ว่าเขาอิคลาสจริงหรือเปล่าเขาตั้งใจจริงหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับมาทำอีกไม่ใช่อันนั้นวะลอฮุอาลัมคือถามว่าใครรู้อัลเลาะห์รู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ว่าเขาอิคลาสจริงหรือไม่เชคก็เลยตอบสั้นๆว่าอัลเลาะห์ถ้าทําครบชุรูตของการอิสติกฟาร์จริงๆเนี่ยอัลเลาะห์รับแน่นอนเพราะฉะนั้นคําถามมันกลับไปหาคนที่ขออิสติกฟาร์ว่าเขาทําครบชุรูตหรือเขาตั้งใจแน่วแน่จริงหรือยังว่าเขาตั้งใจแต่ไม่ทําหรือว่าพยายามจะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วอย่างเช่นเราอาจจะบางคนน่ะขออิสติกฟาร์เพียงเพราะไปละหมาดญะมาอะห์ไม่ทันรู้สึกผิดก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยบอกว่าฉันท่านนบีเองเนี่ย
เป็นคนที่มะซูมอยู่แล้วเนี่ยอิสติกฟาร์วันนึงเนี่ยบางรายงานบอกว่ามากกว่า70ครั้งแล้วเราเป็นใครเราเป็นใครอย่างน้อยหลังละหมาดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่ได้ควบคู่กับการลดบาปของเราเนี่ยก็คือริสกีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานก็คือซูเราะห์นัวอายะที่กล่าวมาแล้วประตูที่3หรือสาเหตุที่3ที่จะเพิ่มปูนริสกีคืออัตตักวาตักวาตักวาเนี่ยคือคำพูดสั้นๆง่ายๆแต่ว่าปฏิบัติยากอัตตักวาหลักฐานของเชคก็คืออันนี้คือซูเราะห์อารอฟอายะที่96ซูเราะห์อารอฟอายะที่96ในอายะบอกว่าวะลาอันอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลาอันอะห์ลัลกุรออามะนูวัตตะกาวลาฟะตะฮะนาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาอ์วัลอัรฎ์วะลากินกัซซะมูฟะอะคัซนาฮุมบิมากานูยักซิบูนอายะนี้บอกว่าวะลาอันอะห์ลัลกุรอหากว่าชาวเมืองนั้นศรัทธาอามะนูวัตตะกาวศรัทธาและมีความยำเกรงสังเกตอายะนี้แยกระหว่างคำว่าอีมานกับตักวาอีมานก็คือศรัทธาคำว่าอีมานเนี่ยถ้ามันไม่รวมกับคำว่าอิสลามเนี่ยมันก็คือศรัทธานั่นแหละแต่ถ้ามันรวมกับอิสลามปุ๊บมันจะกลายเป็นความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ลึกกว่าเหมือนมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยถ้าอยู่รวมกันเนี่ยมันจะต่างกันแต่ถ้าแยกกันน่ะมันสื่อได้ทั้งสองอย่างถ้าบอกว่ามุสลิมกับมุสลิมคู่กันปุ๊บคนนี้มุสลิมแต่คนนี้มุสลิมนะอันนี้คือชัดเจนแล้วว่าไอ้นี่มันแค่รับอิสลามนะอูซบิลลาห์บางคนมีอิสลามแค่ในบัตรประชาชนแค่นั้นเองแต่ไอ้นี่มุมินมาชาอัลลอฮ์เลยคนนี้ผมยังไม่เคยเห็นมันทำชั่วเลยเราก็บอกได้ว่าคนนี้น่าจะเป็นมุมินเวลาหนุสกิยาลลอฮิฮาดันส่วนเราไม่ตัสกิยาใครอยู่แล้วเพราะเรารู้แค่ภายนอกว่าคนนี้น่าจะอย่างนี้คนนั้นน่าจะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในอายะนี้บอกว่าวะลาอันอะฮ์ลัลกุรออามะนูวัตตะกาวในอายะนี้ใช้คำว่าวัตตะกาวหากชาวเมืองเนี่ยศรัทธาและมีความยำเกรงวัตตะกาบางคนให้คำจำกัดความว่าตักวาเนี่ยเหมือนกับเกรงกลัวอัลลอฮ์แม้จะอยู่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นวัตตะกาลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสซะมาลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมแน่นอนเราก็จะเปิดให้แก่พวกเขาซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดินแต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธอัลลอฮ์ใช้คำว่าลาฟะตะฮ์นาอะลัยฮิมเราจะเปิดให้แก่พวกเขาบะเราะกาตบะเราะกาตแปลว่าความเพิ่มพูนหรือสิริมงคลต่างๆมินัสซะมาอ์อิวัลอัรฎ์จากทั้งฟ้าแล้วก็แผ่นดินวะลากินกัซซะบูแต่ว่าในอายะนั้นหรือชาวเมืองนั้นกัซซะบูพวกเขาปฏิเสธเพราะฉะนั้นหากใครตักวาหรือยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเพราะความตักวาเนี่ยมันช่วยเราได้หลายอย่างผมนึกถึงครูผมคนหนึ่งที่อินโดนีเซียแกไม่เคยถอดหมวกที่ใส่เวลาสอนหนังสือเลยถามว่าเช็คทำไมไม่ถอดหมวกเขาบอกเขารู้สึกว่าเวลาเขาใส่หมวกเนี่ยมันช่วยเตือนเขาเวลาไปไหนมาไหนนะอูซบิลลาห์เวลาไปในที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาใส่หมวกอยู่เขาก็ไม่กล้าไปที่ไหนใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับคนใส่โต๊บในบ้านเรานะไม่นับอาหรับนะคนใส่โต๊บในบ้านเราเนี่ยก็เขาก็จะรู้ตัวเองว่าโอ้ไปที่นี้ไม่ใช่ว่าไปที่นี้ใส่โต๊บไปที่นู้นเดียวไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแค่ส่วนหนึ่งหรือปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เขาศรัทธาได้มากขึ้นอาจารย์คนนั้นก็เหมือนกันเขาบอกว่าเขาใส่หมวกขอใส่หมวกตลอดเวลาเลยไม่ไปไหนจะไปที่ไหนจะไปบรรยายหรือไปสอนหรือจะอยู่ที่บ้านเขาก็ใส่หมวกตลอดเวลาเพราะเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขายำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมกำลังจะสื่อว่าความตักวาเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่อยู่ในใจเราที่อัตตักวาฮาอูนะนบีบอกว่าตักวาเนี่ยอยู่ในนี้ไม่ได้แปลว่าเอ้ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ต้องละหมาดนานๆหน่อยเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเราเรียนมาเอ้ยวันนี้มีไลฟ์สดวันนี้มีคนอยู่ข้างหลังเยอะไม่ได้เราต้องคือมันไม่ใช่ว่าเราทำดีเพราะมีคนเห็น
หรือมีใครมาตรวจสอบแต่ตักวาเนี่ยอยู่ในนี้ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือมีใครหลายคนเราก็ทำแบบนั้นนั่นคือหนึ่งในความหมายของความตักวาและถ้าเราทำได้แบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีให้กับเราเพราะนึกถึงอายะห์นี้แล้วเนี่ยริสกีทุกอย่างแทบจะไหลมาเทมาเลยนะลาฟะตะฮนาอะลัยฮิมบะเราะกาติมินัสซะมาอิวัลอัรจากทั้งบนฟ้าแล้วก็แผ่นดินอย่างแรกอะไรครับดุอาอย่างที่2อิสติกฟาร์ขออภัยโทษอย่างที่3ตักวาคือยำเกรงอัลเลาะห์ตลอดเวลาสุดท้ายอย่างที่4คืออันนี้สำคัญมากพอๆกันคืออันนะฟะกะคำว่านะฟะกะเนี่ยบางคนเข้าใจว่านะฟะกะคือสิ่งที่สามีให้ภรรยาแต่นะฟะกะในภาษาอาหรับไม่ใช่แค่นั้นนะนะฟะกะหมายถึงการซอดะกะการบริจาคหรือการให้อันนะฟะกะหลักฐานคืออะไรครับหลักฐานของการบริจาคเนี่ยแล้วอัลเลาะห์จะเพิ่มบุญริสกีเนี่ยมีมากมายเลยอย่างเช่นประโยคที่ว่ามานะกอซมาลินมินซอดะกะหรือหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าบอกกับลูกสาวตัวเองว่าอัมฟิกียุมฟิกุลลอฮุอะลัยกมินไฮซุลาตะฮตะซิบท่านนบีบอกว่าอัมฟิกีจงบริจาคจงจ่ายทานไปเถิดยุมฟิกิลลอฮุอะลัยกอัลเลาะห์จะบริจาคอัลเลาะห์จะจ่ายเพิ่มพูนให้แก่เจ้ามินไฮซุลาตะฮตะซิบโดยที่เราคาดไม่ถึงเพราะว่าชัดเจนเลยอันเนี้ยมานะกอซมาลินมินซอดะกะหรืออายะที่บอกว่ายัมฮะกุลลอฮุริบาวะยุรบิซซอดะกอตยัมฮะกุลลอฮุริบาอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เข้าไม่ถึงซึ่งจริงๆมุสลิมเราเนี่ยต้องภูมิใจว่าอายะเนี่ยพูดมา 1,400 กว่าปีแล้วยัมฮะกุลลอฮุริบาอัลเลาะห์จะทรงอะไรครับยัมฮักคือหมายถึงลดดอกเบี้ยยัมฮะกุลลอฮุริบาวะยุรบิซซอดะกอตแต่จะเพิ่มพูนซอดะกอตใครที่กินดอกเบี้ยเนี่ยอัลเลาะห์จะตัดริสกีตรงกันข้ามใครที่บริจาคเนี่ยอัลเลาะห์จะเพิ่มบุญคือในมองถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยบางคนก็จะบอกว่าการดอกเบี้ยเนี่ยมันก็คือการเพิ่มฝากไปแล้วแล้วก็ได้เพิ่มก็ชัดเจนแต่การบริจาคเนี่ยอะไรอ่ะ 2.5 ทำไมต้องเสียด้วยมันคือเงินของเราอันนั้นคือภาพบังคับ 2.5 ซะกาตสำหรับคนที่มีพอแต่การบริจาคเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องซะกาตเรื่องเดียวไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องสกาดเรื่องเดียวเรื่องสกาดคือสิ่งที่เราทำแล้วได้บุญเหมือนกันบางคนเนี่ยคนรวยคนมีเงินเนี่ยเวลาบริจาคเนี่ยหรือเวลาให้สกาดเนี่ยบางสถานการณ์จำเป็นต้องประกาศถามว่าทำไมต้องจำเป็นเพราะว่าอะไรครับฟิตนะห์มันจะเกิดวัลลอฮุอาลัมนะฮะบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เนี่ยสามารถเอามาพูดได้คือเราป้องกันฟิตนะห์ไปในตัวจริงอยู่เราอิคลาสเราจ่ายสกาตทุกปีเราบริจาคทุกปีแต่ว่าฟิตนะห์เนี่ยมันเกิดตรงที่บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยเอาวามเนี่ยบางคนเขาไม่รู้ผมเนี่ยเห็นด้วยกับบางครั้งที่มีการบริจาคแล้วก็มีการออกนามแต่ไม่ถึงกับว่าต้องเอาไปติดแปะบนกำแพงมัสยิดหรือกำแพงกุโบนะแต่ว่ามีการบริจาคแล้วก็มีการระบุมีการบันทึกใส่ชื่อไปบริจาคใช่ครับอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันฟิตนะอย่าไปมองว่าเอ้ยฉันอยากบริจาคโดยที่มือขวาจ่ายมือซ้ายไม่รู้แบบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มาชาอัลลอฮ์ดีมากน่าสรรเสริญแต่ว่าการบริจาคบางครั้งเนี่ยเราต้องบริจาคแล้วก็ต้องออกนามต้องบอกบ้างเพราะป้องกันฟิตนะเพื่อคนจะได้ไม่มาพูดทีหลังว่าเอ้ยคนนี้ไม่เห็นเคยบริจาคเลยคนนี้ไม่เห็นเคยมีชื่อบริจาคทําสุเราเลยไอ้คนรวยบ้านนี้ทําไมไม่เห็นมาไอ้นี่เลยซึ่งจริงๆวัลลอฮุอาลัมบางครั้งเนี่ยเขาบริจาคมามากมายผมนึกถึงอาจารย์เรืองฤทธิ์กับยะตีมเนี่ยเท่าที่ผมรู้จากอาจารย์ชูโกสเนี่ยคือแกมาชาอัลลอฮ์เลยเนี่ยมานะกอซอมาลินมินซอดะกออันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างอีกคนนึงที่ผมรู้สึกอันนี้เท่าที่ผมรู้นะเพราะผมความรู้น้อยผมนึกถึงเจ้าของสินทรสเต็กเฮ้าผมเสียดายที่วันปิด
สินธรเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายไปที่ใหม่เนี่ยผมไม่ได้ไปเพราะว่าที่อยากไปเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามีองค์กรเด็กกำพร้ากี่องค์กรที่แกให้ไปกินอาหารฟรีคือถ้าคำนวณเป็นตัวเงินเนี่ยมากกว่า 100,000 คือกำลังจะบอกว่าบุคคล2ท่านเนี่ยซึ่งมาชาอัลลอฮ์เลยในโลกมุสลิมเราเนี่ยมีอีกหลายตระกูลเลยแต่อาจารย์ดำรู้แค่นี้คือก็เลยต้องบางครั้งก็ต้องชื่นชมเขาว่าเขาบริจาคทั้งในมุมที่คนรู้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องประกาศด้วยว่าเขาบริจาคให้เด็กกำพร้าแต่เขาไม่เคยเอามาโฆษณาไม่เคยเอามาบอกผมไม่เคยเห็นเขาขึ้นเวทีไหนเวลาไปกล่าวเปิดงานแล้วมาบอกว่าผมเนี่ยเลี้ยงเด็กกำพร้าทุกเดือนเดือนละ10คน20คนที่ผมรู้เพราะว่าเพื่อนผมได้สอนอยู่ศาสนูปถัมภ์เพื่อนบอกว่าแรกๆเนี่ยแฮปปี้มากแต่หลังๆเนี่ยคือเด็กน่ะชอบตลอดมีความสุขตลอดแต่ไอ้ครูที่พามาเนี่ยเหนื่อยเพราะรถติดเพื่อนบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปไหนไม่ได้เลยนัดไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องพาเด็กกำพร้ามากินอาหารฟรีที่สินธรใช่ครับนี่แหละแบ่งใส่กล่องนะฮะแบ่งใส่กล่องกล่องก็ทุกวันวันทั่วไปเนี่ยค่ะตามมาใส่ยินดีไปละหมาดที่มัสยิดไหนก็ไปหยอดก็มีคนพูดเข้าหูว่าไม่ค่อยเห็นชื่อขึ้นบ่อยที่มัสยิดนี้ใช่ครับอันนี้คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีนะถ้าวันใดวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ริสกีเราหรือถ้าอัลลอฮ์ให้มาแล้วเนี่ยเราต้องบริจาคทั้งออกนามและไม่ออกนามอย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยที่ทำงานเนี่ยผมจะมีกลุ่มไลน์ที่แบบเราจะมีบริจาค กันแทบทุกเดือนผมจะเป็นคนแรกๆเลยที่ใส่ชื่อคือบางคนโยนมา500 พันหนึ่งผมจะเอาละอาดัมบริจาค50บาท100บาทแล้วสิ่งที่เห็นก็คือคนกล้าบริจาคตามผมมาเต็มเลยเพราะว่าคือคนที่เขาให้500พันหนึ่งเนี่ยเขาอีคลาสเพราะผมรู้จักเขาเพราะไอ้คนเนี่ยนะถ้ามันบริจาค20บาทผมจะเป็นคนหนึ่งที่เดินไปบ่นมันแกเนี่ยรอให้ริสกีเยอะแยะทำไมไม่ทำอันเนี้ยคือเขาก็ทำตามหน้าที่เขาคือเขาต้องบริจาคแล้วเขาก็บอกว่าเออรอให้ริสกีเขาก็ให้นะแต่ผมเนี่ยรอก็ให้ริสกีผมถือว่าผมเป็นคนรวยคนหนึ่งรอให้ริสกีระดับหนึ่งผมก็บริจาคเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็ใส่ชื่อพอผมใส่ชื่อปุ๊บมีคนตามมาเต็มเลยบางคน20บาทบางคน100 200ก็คือเราตรงนั้นมันก็เห็นว่าบางทีเราบริจาคน้อยเนี่ยปุ๊บออกนามไปเราไม่ต้องไปเสียดายคือไอ้ที่ออกนามกันเนี่ยอันนี้คือในกลุ่มเล็กเพื่อจะให้รู้ว่าไอ้คนรับบริจาคเขาจะได้ไม่ต้องมาเดินทวงเราว่าเราให้ไปแล้วเพราะว่าเราจะเป็นที่รู้กันว่าโอเคเอ้ยเราจะไปถามทุกคนนะเอ้ยอันนี้รู้หรือยังว่ามีมัชรอมีโครงการตัวนี้อันนี้รู้หรือยังแต่ถ้าเห็นชื่อปุ๊บโอเคมาแล้วคนนี้มาแล้วคนนั้นยังไม่มาเพราะว่าบางทีมีงอนกันด้วยเฮ้ยปิดรับบริจาคไปแล้วผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคือเราจะบอกทั้งในไลน์แล้วก็เดินไปบอกปากต่อปากหรือตัวต่อตัวแล้วแต่สถานการณ์ก็คือเพราะฉะนั้นการบริจาคเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ริสกีเราเพิ่มพูนส่วนจะบริจาคให้กับใครแบบไหนองค์กรไหนเนี่ยมีซุนนะมีรูปแบบหรือว่ามีวิธีการของมันอยู่แล้วอันนั้นเราคนที่ให้เนี่ยเรารู้ดีว่าเราจะให้กับใครให้แบบไหนตัวอย่างนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็คือมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามท่านนบีว่าในความหมายที่ว่าเหมือนกับสามีของฉันจนเนี่ยฉันสามารถบริจาคหรือว่าให้สามีได้ไหมท่านนบีก็บอกว่าได้หมายความว่าการบริจาคเนี่ยให้เริ่มจากคนที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเริ่มจากคนที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเราไม่ต้องไปเจาะจงว่าจะต้องบริจาคให้องค์กรนั้นองค์กรนี้เริ่มจากคนที่อยู่ใกล้ตัวก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มไปที่มัสยิดไปที่องค์กรไปที่สถานที่ต่างๆส่วนการบริจาคไม่ใช่แค่ตัวเงินบางครั้งถืออาหารไปให้เขาถือแกงไปให้เขาอย่างตอนผมอยู่อินโดนีเซียเนี่ยผมจะรู้สึกมีความสุขที่สุดอยู่ช่วงนึงคือช่วงจ่ายซะกาตฟิตรอห์เพราะว่ามีบ้านหนึ่งคือบ้านประจำของผมเลยทุกครั้งที่ไปเนี่ยผมจะต้องเอาเงิน 20,000 ไม่ใช่ 20,000 บาทนะ 20,000 รูเปียถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่แค่200เพราะว่ายุคผมเนี่ยคือลบศูนย์ไป2ตัวแล้วหารด้วย2
20,000 ก็เหลือ 2,000 20,000 2,000 แล้วก็200หารด้วย2ก็เหลือ100คือเงินไทยเนี่ยแค่100บาทคือสำหรับนักเรียนนะคนเป็นนักเรียนเนี่ย100ก็ถือว่าเยอะสำหรับผมนะ100เนี่ยถือว่าเยอะแต่ผมจะเดินไปให้บ้านนั้นทุกเดือนเพราะบ้านนั้นเนี่ยพื้นเขาก็คือพื้นบ้านน่ะคือพื้นดินส่วนกำแพงบ้านก็คือแผ่นป้ายโฆษณากับข้าวสารข้าวสารที่จะเอาไปบริจาคผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะจ่ายสกาตฟิตรอด้วยเงินแทนข้าวได้แต่ไม่กล้าสุดท้ายผมก็เลยเอาไป2อย่างเลยเพราะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าคือเนี่ยคือจุดเด่นของศาสนาอิสลามเราศาสนาเนี่ยจะใช้หัวคิดไม่ได้เราต้องดูตัวบทอย่าพยายามเปรียบเทียบหลักการเราต้องดูตัวบทเพราะถ้าใช้คิดปุ๊บท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกเลยว่าถ้าใช้สมองคิดนะเวลาเช็ดคุฟเนี่ยคือเช็ดถุงเท้าเนี่ยเช็ดคุฟเฟนเนี่ยต้องเช็ดข้างล่างเพราะข้างล่างมันเปื้อนไปเช็ดทำไมข้างบนแต่นบีบอกให้เช็ดข้างบนเพราะฉะนั้นอย่าเอาสมองมาเปรียบเทียบอย่ามาคิดคือถ้าผมคิดเองเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยซะกาตฟิตรอเนี่ยนบีอยากให้มีความสุขให้คนจนมีความสุขในวันอีดใช่ไหมมันก็ต้องให้เงินได้สิผมก็สุดท้ายคือด้วยความที่ว่าตัวเองคิดว่าน่าจะให้เงินได้เลยเดือดร้อนต้องให้ทั้งเงินทั้งข้าวสารก็คือถือเงินไป 20,000 แล้วก็ข้าวไปอีก5โลเอาไปให้กับบ้านนั้น ผมไม่อยากจะคุยว่าเงินเดือนผมเป็นแสน เงินเดือนชน2เดือนผมก็ได้จับเงินล้านแล้วตอนอยู่อินโดนีเซียนั่นเกือบน่าจะเวลาเดียวกับช่วงที่ผมอยู่อินโดนีเซียเลยอันเนี้ยเขามีสิทธิ์ขอแต่เราก็มีสิทธิ์ไม่ให้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะใช้คำพูดเราจะใช้ลูกเล่นใช้วิธีการคุยกับเขาอย่างไรก็อัลฮัมดุลิลละห์จริงๆเชคทิ้งท้ายไว้อ่ะงั้นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่มาดีนาอีกเรื่องนึงแล้วกันสุดท้ายเชคบอกว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนึงที่มาดีนาคือแกบอกว่ามีนักศึกษาคนนึงเงินในกระเป๋าตัวเองเนี่ยเหลือเงินอยู่500แต่ว่าบังเอิญเขาต้องไปเจอกับคนที่เดือดร้อนกว่าแล้วมาขอเขาซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงกลางเดือนด้วยไม่ใช่ช่วงปลายเดือนถ้าปลายเดือนเราก็คิดว่าวันนี้บริจาคไปเดี๋ยวไปยืมคนนู้นยืมคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเงินเดือนก็มาแต่นี่ไม่ใช่นี่กลางเดือนกลางเดือนเนี่ยจะไปยืมใครแล้วตัวเองก็เหลือแค่500เชฟบอกว่านักศึกษาคนนั้นเนี่ยตัดสินใจคือเขาประเมินแล้วว่าคนนั้นน่ะเดือดร้อนกว่าเขาก็เลยให้เงิน500ริยัลเนี่ย500ริยัลเนี่ยประมาณ 5,000 บริจาคเงินไปทั้ง500เลยเพราะว่าเราเนี่ยมีเพื่อนอีหม่านของเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่บริจาคจนหมดตัวเลยพอนบีถามว่าแล้วท่านเหลืออะไรไว้ให้ครอบครัวก็เหลืออัลเลาะห์กับรอซูลเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องหน้าตำหนินะที่บริจาคหมดตัวโดยไม่วางแผนแต่ท่านอบูบักรเนี่ยวางแผนแล้วต้องบริจาคแบบบางคนบอกให้บริจาคแบบท่านอุมัรที่บริจาคครึ่งหนึ่งว่าเยอะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราบริจาคเนี่ยมี500นักศึกษาคนนั้นเนี่ยเขาคงมีแผนสำรองอยู่ในตัวแล้วเขาก็เลยบริจาคหมดตัวเลยเหลือ500เอาคุณเดือดร้อนเอา500ไปบอกให้หลังไม่กี่ไม่นานนักศึกษาคนนั้นโดนอาจารย์เรียกเข้าพบแล้วก็คือเข้าพบเนี่ยคืออาจารย์คนนั้นก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเด็กคนนี้บริจาครู้แต่ว่าที่เรียกเข้าพบเพราะว่าคุณเนี่ยรู้คุณสอบได้มุมตาใช่ไหมสอบได้เหมือนกับถ้าบ้านเราก็เหมือนเกียรตินิยมใช่ไหมสอบได้สอบได้คะแนนเต็มใช่ไหมสอบได้เกรด A ใช่ไหมบอกใช่ครับอันเนี้ยเอาตังค์ไป1,000มาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้2เท่าบริจาคไป500ให้1,000เพราะว่าอันนี้คือเงินส่วนหนึ่งที่จำได้ว่าอาจารย์ชูโกสก็เคยได้แต่ไม่เห็นบอกเลยได้เพราะว่าซาอุดีเขาจะมีแรงมีสิ่งจูงใจสำหรับนักเรียนที่ขยันเด็กเก่งเขาเรียกว่าเฉพาะมุตฟาวิกคนที่เก่งคนที่ขยันเนี่ยเขาก็มีฮะดียะห์ให้เนี่ยเด็กคนนั้นอ่ะได้เงิน1,000เหรียญน่ะบริจาคไป500อัลเลาะห์ให้ริสกีมาทันทีเลยซึ่งนักศึกษาคนนั้นอาจจะไม่รู้หรือลืมว่าเนี่ยมันมีริสกีตรงเนี้ยแต่ตอนบริจาคเนี่ยเขาให้ไปหมดตัวแล้วเชคบอกว่าเนี่ยคือตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเราเห็นได้ชัดเลยว่าอัลเลาะห์ให้มานะกอซอมาลิมินซอดอกะการให้เนี่ยคือการเพิ่มพูนไม่ใช่การลดในริสกีของเราก็อัลฮัมดุลิลละห์
ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อัลลอฮุมมะรซุกนาอัลลอฮุมมะจะอัลจะมะอานาจะมะอันมะซูมาวะอัจอัลตะฟัรรุกนามินบะอ์ดิฮิตะฟัรรุกันมะซูมาวะอาคิรุดะอ์วานะอันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็สุดท้ายจบด้วยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ